ทุกคนใส่คิดว่าหลายคนกำลังรอคลิปเสิร์ฟเค้กชิฟฟอนต้นทุนต่ำกันอยู่ใช่ไหมละจา์และนี่ก็คือผลงานทั้งหมด100กว่าชิ้นหรือจะพูดได้ว่าเกือบ200ชิ้นก็เป็นไปได้เออขาดอีกประมาณกรุบกริบนิดหน่อย เริ่มต้นนะคะการพักเค้กให้เย็นสนิทเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะจะช่วยให้เก็บเค้กได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองจะ้ะพยายามที่จะอบเค้กให้ผิวหน้าเนี่ยมีสีน้าตาลเกรียมสักนิดนึงผิวหน้าจะได้แห้งสวยนวลเนียนประมาณนี้เลยะะละจ้ะแล้วนี่ก็คือหน้าลูกเกดหน้ามะาละกอใช้อิม่มแอนเดอร์นาฝอยทองเอ้ยพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งความนุ่มนิ่มละมุน,ล,มนล,ลินละลายในปากให้กับทุก คนละจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทำเมนูดีๆแบบนี้ราคาต้นทุนต่ำแบบนี้ก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของไซายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า